เจิ้งซื้อเว่ยขนไก่คู่ผสมมือหนึ่งโลกโวยอัมพายจังหวะปัญหาระหว่างแข่งแบดมาเลเจิ้งซื้อเว่ยนักแบดมินตันประเภทคู่ผสมมือหนึ่งของโลกชาวจีนโพสต์ข้อความพร้อมคลิปวิดีโอโวยกรรมการในแต้มปัญหาในการแข่งขันแบดมินตันในรายการมาเลเซียโอเพ่น2024เกมที่คู่ผสมจีนแพ้ให้กับคู่จากเกาหลีใต้เจิ้งซือเว่ยและหวงหย่าเฉียงแพ้ให้กับคิมวอนโฮและจองนาอึนคู่มือ7ของโลกชาวเกาหลีใต้ 1-2 เกมอย่างไรก็ตามเกิดแต้มปัญหาขึ้นในเกมตัดสินเกมที่3ระหว่างที่แรนลี่กันอยู่นั้นมีจังหวะที่หวงหย่าเฉียงวิ่งไปใกล้กับเสาเน็ตซึ่งอัมพายในเกมดังกล่าวขานว่านักแบดมินตันจีนทำฟาวเนื่องจากเท้าโดนเสาเน็ตแต่นักกีฬาไม่ได้ยินและเล่นจนจบแต้มซึ่งเป็นฝันจีนที่เอาลูกลงไปได้แต่กรรมการตัดสินว่าฟาวไปก่อนแล้วทำให้แต้มเป็นของเกาหลีใต้โดยแต้มดังกล่าวเป็นแต้มที่มีความสำคัญมากเนื่องจากคู่ของจีนตามหลังอยู่และแต้มดังกล่าวเป็นของเกาหลีใต้ทำให้พวกเขาขึ้นนำเป็น18แต้มหลังการแข่งขันเจิ้งซือเว่ยได้โพสต์คลิปจังหวะดังกล่าวพร้อมข้อความระบุว่าใช่ครับมันเป็นแค่แต้มเดียวแต่ในช่วงเวลาสำคัญทุกๆแต้มสามารถส่งผลต่อเกมได้โปรดมีความรับผิดชอบต่อการขานทุกคนในคอร์ตเพราะว่าคุณจะต้องตัดสินผลลัพธ์ในเกมที่เราใช้ความพยายามทั้งหมดของพวกเราซึ่งในโพสต์ดังกล่าวมีแฟนๆเข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นโดยบางรายมองว่ามีบางจังหวะที่เท้าของหวงหย่าเฉียงเหยียบที่เสาเน็ตแต่บางรายก็มองว่าไม่โดนรวมถึงหลายคอมเมนต์ก็เห็นด้วยกับเจิ้งซือเว่ยว่าอัมพายมักมีปัญหาในการตัดสินจริงๆเสือคิมสอจอโต้งปราจีนโดนสอยถูกบาลีโก้น็อกยก3ศึกวันลุมพินี47เสือคิมสอจอโต้งปราจีนพลาดถูกอเล็กเซย์บาลีโก้นักชกตัวอันตรายจากรัสเซียวัย30ปีชกลงไปนอนกองกับพื้นในยกที่3พ่ายน็อกในศึกวันลุมพินี47ศึกวันลุมพินี47สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราเมื่อวันที่12มกราคม67คู่เอกนำรายการในกติกามวยไทยแคทเวท140ปอเสือร้ายเมืองจันเสือคิมสอจอโต้งปราจีนนักชกหนุ่มวัย28ปีจากจันทบุรีดีกรีอดีตแชมป์เวทีมวยลุมพินี3รุ่นขึ้นสังเวียนพบกับอเล็กเซย์บาลีโก้นักชกตัวอันตรายจากรัสเซียวัย30ปีผลการชกปรากฏว่ายกแรกบาลีโก้เป็นฝ่ายเดินเข้าหาขณะที่เสือคิมสอจอโต้งปราจีนอาศัยดักจักหวะ2ได้ดียก2เสือคิมถูกนับ8ก่อนจะเร่งเดินทวงคะแนนคืนและได้นับ8กลับคืนทว่าในยกที่3เสือคิมไปพลาดถูกอเล็กเซย์บาลีโก้ชกลงไปนอนกลับพื้นทำให้แพ้น็อกในยกที่3ไปในที่สุดมารัตจ่อคิวดวลคิกบ็อกซิ่งสิทธิชัยกระหึ่มญี่ปุ่นศึกวัน165กลัวไม่สะใจวันจัดสิทธิชัยปะทะกริกรเรียนร่วมศึกซุปเปอร์เล็กดวลทาเครุรถถังถอนตัวแล้วชาตรีส่งซุปเปอร์เล็กปะทะทาเครุแทนอย่างเป็นทางการกมธ.แลนด์บริดโต้ ส.ส. ก้าวไกลแห่ไขก๊อกยันทุกหน่วยให้ข้อมูลชัดเจนครบถ้วนกมธ.แลนด์บริดโต้ ส.ส. ก้าวไกลแห่ไขก๊อกยันทุกหน่วยงานให้ข้อมูลชัดเจนครบถ้วนเผยเสียดายลาออกแต่ถือเป็นสิทธิ์ธีรรัตน์โยนถามสื่อเป็นเกมการเมืองหรือไม่เมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่12มกราคม67ที่รัฐสภานายศาสตราศรีปานส.ส.สงขลาพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการกมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันโค
ครงการแลนด์บริดจ์สภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยยนต์ส.ธีรรัตน์สำเร็จวานิชส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทยพท.ในฐานะโฆษกกมท.แถลงผลการพิจารณาศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์นางสาวธีรรัตน์กล่าวว่าการทำงานของกมท.ได้รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆทั้งสภาอุตสาหกรรมผู้ประกอบการและภาคประชาชนรวมถึงการลงพื้นที่ครบถ้วนรอบด้านตามกรอบเวลาเพื่อรวบรวมความคิดเห็นนำส่งไปยังรัฐบาลและเป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจเข้ามาลงทุนซึ่งได้ลงมติวันนี้ด้วยคะแนนเห็นชอบ20ไม่เห็นชอบ2โดยขั้นตอนต่อไปจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรและเสนอรัฐบาลต่อไปโดยในวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมานายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานกมท.บอกว่าวันนี้จะขอมติรับรองรายงานและในการประชุมไม่มีใครเห็นแย้งเห็นเพียงว่าหากมีประเด็นที่ข้องใจก็สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นางสาวธีรรัตน์กล่าวต่อว่าดังนั้นกรณีที่กมท.สัดส่วนพรรคก้าวไกลกก.บอกว่าไม่มีการเชิญสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรสนข.เข้ามาให้ข้อมูลนั้นไม่เป็นความจริงเพราะมีนายจิรโรจน์สุกลรัตน์กมท.และเป็นรองผู้อำนวยการสนข.อยู่ในที่ประชุมและคอยตอบคำถามอยู่แล้วนางสาวธีรรัตน์กล่าวต่อว่ายืนยันทุกหน่วยงานให้ข้อมูลชัดเจนครบถ้วนรอบด้านเป็นที่พึงพอใจของกมท.และมั่นใจว่าสมบูรณ์ส่วนที่ส.ส.พรรคก้าวไกลอ้างว่าถามอะไรก็ไม่ตอบนั้นไม่เป็นความจริงเพราะทุกคำถามได้รับคำตอบรวมถึงมีเอกสารแสดงดังนั้นที่บอกว่าไม่มีข้อมูลไม่เชิญมาตามที่ร้องขอไม่มีการยืดเวลาเป็นข้อมูลที่สวนทางกับข้อเท็จจริงไปมากรวมถึงที่อ้างว่าข้อมูลของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสนข.สวนทางกันและไม่ชัดเจนนั้นอาจเป็นเพราะสภาพัฒน์เป็นข้อมูลในภาพกว้างแต่สนข.ลงลึกกว่านางสาวธีรรัตน์กล่าวด้วยว่ากมท.พร้อมที่จะให้คำตอบเพิ่มเติมในข้อสงสัยจึงอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าเรามีหน้าที่ศึกษาข้อมูลเพื่อที่จะรับทราบข้อเท็จจริงให้มากที่สุดแต่เรื่องของการตัดสินใจว่าจะเดินหน้าทำโครงการต่อหรือเอาข้อมูลนี้ไปกระจายต่ออย่างไรต้องให้ทุกคนได้พิจารณาร่วมกันด้วยด้านนายศาสตรากล่าวว่าการทำงานของกมท.เป็นเพียงการศึกษาไม่ได้เป็นการเห็นชอบให้มีการสร้างหรือไม่สร้างโครงการแลนด์บริดจ์แต่เป็นรายงานที่จะประกอบการตัดสินใจของฝ่ายบริหารที่ฝ่ายบริหารจะฟันธงว่าทำหรือไม่ทำแต่เห็นว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญที่พี่น้องชาวใต้รอคอยโครงการเมกะโปรเจกต์ยอมรับว่าในส่วนประเด็นของสิ่งแวดล้อมก็สำคัญดังนั้นจึงต้องให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดทั้งนี้เสียดายที่กมท.สัดส่วนพรรคก้าวไกลลาออกแม้จะเป็นสิทธิ์ของทุกคนแต่กลับมีการลาออกทั้งที่การประชุมยังไม่เสร็จสิ้นถ้ารอฟังให้จบอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้รวมถึงยังสามารถโหวตไม่เห็นชอบได้เนื่องจากมีบันทึกอยู่ไม่จำเป็นต้องลาออกแต่เมื่อใครลาออกไปก็ถือเป็นสิทธิ์และมติของเสียงส่วนใหญ่20เสียงก็เห็นด้วยซึ่งต้องเดินหน้าต่อไปเพื่อจะได้เกิดโครงการดีๆสำหรับพี่น้องประชาชนเมื่อถามถึงกรณีการลาออกของกมท.สัดส่วนพรรคก้าวไกลนางสาวธีรรัตน์กล่าวว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ค่อยได้เห็นเพราะการทำงานในชั้นกมท.เป็นไปเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของประชาชนสูงสุดซึ่งที่ผ่านมารับฟังความเห็นทุกภาคส่วนทำงานเต็มที่เมื่อเกิดเหตุการณ์กมท.ลาออกไปส่วนตัวตนรู้สึกตกใจเนื่องจากเป็นวันสุดท้ายที่จะมีการรับรองมติการประชุมโดยมติก็สามารถที่จะลงได้ทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความราบรื่นและเป็นการให้เกียรติมท.ทุกคนที่อยู่ในห้องประชุม
อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีผลกระทบใดๆต่อการประชุมเพราะจบการพิจารณาไปแล้วและกำลังเข้าสู่กระบวนการของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อถามว่ามองเป็นเกมการเมืองหรือไม่นางสาวธีรรัตน์กล่าวว่าต้องให้ผู้สื่อข่าวตัดสินเพราะกมธ.ประชุมตั้งแต่9นาฬิกาจนถึงช่วงเย็นและประชุมด้วยความตั้งใจที่จะเห็นผลสัมฤทธิ์ที่ออกมาเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดหลายครั้งดีใจที่มีพื้นที่ให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นอยากให้โครงการเกิดขึ้นเราตั้งใจทำงานอย่างดีที่สุดส่วนท่านใดจะบิดเบือนอย่างไรก็ต้องขอความเป็นธรรมจากพี่น้องประชาชนด้วยและไม่อยากให้มองเป็นเรื่องการเมือง